พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งในหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2419ตั้งอยู่ระหว่างพระมหามณ์เทียนกับพระมหาปราสาทประกอบด้วยปราสาท3องค์ทอดตัวทางทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกแต่ละองค์เชื่อมต่อกันเป็นมุกกระสันโดยตลอดพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทมีความโดดเด่นกว่าพระที่นั่งในหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทอื่นๆเนื่องจากเป็นผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมไทยกับสถาปัตยกรรมยุโรปโดยตัวอาคารพระที่นั่งมีรูปแบบสถาปัตยกรรมยุโรปแต่หลังคาพระที่นั่งนั้นมีรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยจนเป็นที่มาของชื่อฝรั่งสวมชฎาเนื่องจากความเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่นกว่าพระที่นั่งองค์อื่นๆทำให้ปัจจุบันพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทกลายเป็นหนึ่งจุดดึงดูดสำคัญที่สุดในพระบรมมหาราชวังเป็นหนึ่งในสถานที่ที่สำคัญที่สุดในพระบรมมหาราชวังเช่นเดียวกับพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามประวัติของพระที่นั่งแห่งนี้พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นทองพระโรงในพ.ศ. 2419ภายหลังเสด็จประพาสสิงคโปร์และชวาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จ้างนายยอนคูนิชชาวอังกฤษสถาปนิกแห่งสิงคโปร์เป็นนายช่างหลวงออกแบบพระที่นั่งแห่งนี้นายแฮนรี่คูนิชโรดเป็นนายช่างผู้ช่วยโดยมีเจ้าพระยาพานุวงศ์มหาโกษาธิบดีหรือทวมบุญนาคเป็นแม่กองพระยาเวียงนายนฤบาลเป็นผู้กำกับดูแลการทุกอย่างและพระประดิษฐ์การพักดีเป็นผู้ตรวจกำกับบัญชีและขอทั้งปวงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่7พฤษภาคมพ.ศ. 2419เดิมมีพระที่นั่งองค์ต่างๆเรียงต่อกันรวม11องค์ปัจจุบันเหลือแค่3องค์คือพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์และพระที่นั่งสมมุติเทวราชอุปัมบัติซึ่งพระที่นั่งทั้ง2องค์กล่าวถึงนั้นได้รื้อออกแล้วและสร้างใหม่ในสมัยของปัจจุบันทั้งนี้ในพ.ศ. 2542ได้มีโครงการสร้างพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทส่วนต่อเติมในพื้นที่ด้านล่างส่วนต่อเติมในพื้นที่ด้านหลังเพื่อใช้ในการพระราชทานเลี้ยงต้อนรับพระราชคันตตุกะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนพ.ศ. 2549แรกเริ่มในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งองค์ใหม่เป็นแบบแนวตะวันตกแต่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์หรือช่วงบุตรนาคกราบบังคมทูลขอให้ทำเป็นปราสาทจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนทรงหลังคาเป็นหลังคายอดปราสาท3ยอดเรียงกันตามสถาปัตยกรรมไทยและเสร็จยกยอดปราสาทในพ.ศ. 2421มีการเฉลิมพระราชมณ์เทียนในพ.ศ. 2425ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท